สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดู Don't Breathe ภาคที่2เป็นอีกครั้งที่ผมรู้สึกว่าเสียของว่ะผิดหวังDon't Breathe 2พูดได้ว่าผิดหวังเพราะว่าภาคแรกสนุกมากนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายตาบอดที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนึงผมถือว่าทุกคนดูDon't Breathe 1มาแล้วนะที่มารอดูDon't Breathe 2แล้วมารอดูรีวิวเนี่ยก็คือถือว่าดูมาแล้วผมก็จะบอกว่าเขาต้องการที่จะจับผู้หญิงมาแล้วก็มึงทำลูกให้กูแล้วกูจะปล่อยมึงไปประเด็นนี้แหละครับต่อยอดไปสู่ภาค2ไอ้การเอาไอเดียตรงนี้มาต่อยอดผมถือว่าโอเคต้องพูดงี้ก่อนนะผมจะพูดสิ่งที่มันโอเคในภาค2ก่อนก็คือการฉลาดต่อยอดต้องบอกก่อนนะครับว่าคนเขียนบทของ Don't Breathe เนี่ยก็คือ Fresh Alvarez แล้วก็ Lobo Sayagues ตัว Fresh Alvarez นะครับรับหน้าที่กำกับ Don't Breathe ในภาคแรกส่วน Lobo Sayagues เพื่อนของเขาเนี่ยก็รับหน้าที่กำกับ Don't Breathe ในภาค2แต่ทั้งคู่เขียนบทให้ทั้ง Don't Breathe 1และ2เหมือนกันภาค2ถึงแม้ว่าจะสู้ภาค1ไม่ได้เนี่ยแต่ว่าทั้งคู่ก็เขียนให้ภาคหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ดีว่าอะไรอยู่อะไรตรงไหนต่อยอดมันดีแต่พอต่อยอดมาปั๊บสิ่งที่ภาค2เป็นแล้วผมมองว่าเขินคุณเคยดูหนังสักเรื่องหรือฟังใครเล่าหรือโม้เรื่องอะไรสักเรื่องไหมแล้วคุณรู้สึกว่าเขินอะเขินแทนอะกล้าเล่าแบบนั้นได้ยังไงเขินแทนอะDon't Breathe 2มันอย่างนั้นDon't Breathe 2พยายามเล่าเรื่องราวของชายตาบอดที่ทำชายตาบอดให้มีหัวใจประหนึ่งว่าจะเปลี่ยนปีศาจให้มีหัวใจเป้าหมายดูดีแต่การกระทำและผลลัพธ์ที่ออกมาดูเขินมากเลยอะโอ้ยฉันเป็นปีศาจฉันเป็นนักฆ่าเธออย่ามาอยู่กับฉันเลยฉันเป็นนักฆ่าไปซะไปจากฉันซะเธออยู่กับฉันเธอก็จะกลายเป็นปีศาจมันกลายเป็นละครน้ำเน่าไปเลยอะจากหนังแบบคราฟซีนคือภาค2ก็ยังคราฟซีนอยู่นะก็ยังคงเสน่ห์แบบเดิมนะที่แบบเนื้อเรื่องไม่ต้องเยอะมากนะครับผมเน้นคราฟซีนกันแล้วมันจะมีพีคในพีคก็คือสุดท้ายแม่งชายตาบอดจับผู้หญิงเอาอสุจิมาฟรีซเอาไว้ในตู้แช่แล้วก็แม่งเสียบเพื่อตั้งท้องเอาลูกอะไรเงี้ยกูอยากได้ลูกเรื่องพวกเนี้ยแม่งแบบตอนภาค1อ่ะมันเตลิดมากเลยแต่ภาค2อ่ะมันสู้ไม่ได้ในทุกๆแง่มุมทุกๆทางเลยอ่ะเริ่มเรื่องมาให้เราเห็นก่อนว่าชายคนนี้อุปถัมภ์เด็กไว้คนนึงเราเข้าใจแบบนั้นระหว่างทางพยายามหักมุมแต่เป็นการหักมุมที่ไม่ผ่านเลยผมมีความรู้สึกว่าอ๋อโปรโมเขาก็บอกนะผู้กำกับก็ออกมาพูดว่าเอ้ยจะพยายามทำชายตาบอดให้มีหัวใจเว้ยดูมีบุคลิกเป็นพระเอกมากขึ้นฟีลลิ่งและอารมณ์ในการฆ่าคนน่ะมันเปลี่ยนไปเลยนะภาคแรกอ่ะชายตาบอดดูฆ่าคนเพื่อต้องการอะไรบางอย่างมันดูหิวกระหายมันดูเป็นฆาตกรต่อเนื่องอ่ะแต่ภาคนี้มันดูเปลี่ยนไปเป็นเพื่อปกป้องอะไรบางอย่างเพื่อปกป้องใครสักคนพอแรงจูงใจอ่ะในการฆ่าคนของชายตาบอดมันเปลี่ยนมันทำให้น้ำหนักต่างๆความดุร้ายของตัวชายตาบอดหรือแม้แต่อารมณ์หรือบุคลิกต่างๆมันดูบิดไปนิดนึงมันทำให้ชายตาบอดคนนี้ดูเรียบร้อยขึ้นจากที่สุขุมอยู่แล้วนะในภาคแรกความน่ากลัวนั้นหายไปเลยอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ผู้กำกับเขาน่าจะรู้ตัวอยู่ว่าการที่เอาชายตาบอดมาปรับแบบเนี้ยมันจะทำให้ชายตาบอดนะดูลดทอนความดุลงไปยังมีอยู่ฉากนึงชายตาบอดนะเขาก็จะมีคนที่คบค้าสมาคมด้วยไม่เยอะมากนะเพราะว่าเขาระวังตัวแจมากมันก็จะมีผู้หญิงคนนึงนะที่ขับรถมาหาช่วงเริ่มเรื่องนะครับเขาไว้ใจนะชายตาบอดดูไว้ใจผู้หญิงคนนี้แล้วก็พาเด็กผู้หญิงคนนี้ไปเดินนู่นนี่นี่นั่นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้หญิงคนนี้โดนฆ่าพยายามนะหนังพยายามให้น้ำหนักในการฆ่าตัวละครตัวนี้แล้วมันดูโหดมันดูดิบนะมันดูแบบเอาค้อนทุบมันดูปึ้งปึ้งแต่พยายามหลบตอนนี้นัยยะของซีนพยายามดุพยายามโหดแต่ถ่ายหลบให้เห็นหน้าฆาตกรในกล้องมองหลังแล้วก็แบบปุ๊กปุ๊กส่วนตัวผมอยากเห็นจังหวะที่ใช้ความรุนแรงแบบจัดๆผมอาจจะเป็นคนที่เป็นสายดูหนังโหดก็ได้มั้งอย่าง Terrify ที่ก่อนหน้านี้ผมมองว่าอย่างนั้นแม่งสะใจมากถ้ามันจะรุนแรงให้มันเห็นนิดนึงเพราะเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยซีนควักลูกตาก็เห็นจ่อกันแล้วควักกันอย่างเงี้ยแล้วทำไมวะค้อนทุบหัวทำไมเห็นไม่ได้เดี๋ยวนี้ทีมพ็อปทำหัวปลอมกันอู้ไว้ใจได้เว้ยเนี่ยหนังเรื่องนี้ลองชอมกับคนดูมากเกินไปคือDon't Breathe ภาคแรกมันเหมือนตัวละครที่มันไม่มีพระเอกนางเอกมันเหมือนเป็นหนังที่มีผู้ร้ายมาสู้กันอ่ะภาค2เปลี่ยนโดยสิ้นเชิงตัวชายตาบอดดูเป็นแบบจอห์นวิกอ่ะ
ดูเป็นจอห์นวิกเลยเรฟเฟอเรนซ์มีจอห์นวิกแน่นอนหมาตายปั๊บล้างแค้นให้หมาด้วยเด็กก็มีจะเอาทุกอย่างเลยนะครับความเป็นดอนบีดเดิมก็เอาจะเปลี่ยนชายตาบอดให้เป็นคนดีก็จะเอาจะเอาทุกอย่างเลยสมมุติถ้าเราพูดกันก่อนที่หนังจะฉายออกมานะแล้วเรามีสิทธิ์พูดกับคนทำงานนะเราจะบอกว่าพี่พวกพี่วางความต้องการลงก่อนความต้องการทั้งหมดเข้าใจอยากได้แต่วางลงก่อนแล้วเลือกเอาสักอย่าง2 อย่างแล้วเอาให้มันถึงเพราะ Don't Breathe ไม่ใช่หนังที่เล่าอะไรซับซ้อนมากภาค2ก็ไม่ได้ซับซ้อนแต่พอมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนเอาชายตาบอดเนี่ยจากเป็นผู้ร้ายให้มันดูมีความเป็นพระเอกพอมันเปลี่ยนเป็นพระเอกปั๊บมันไปขโมยเด็กมามันก็ต้องมีปมเพราะว่า Don't Breathe นอกจากความสะใจที่เราดูกันแล้วเนี่ยมันยังมีเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์จุดขายของ Don't Breathe สำคัญเลยคือไอ้เซอร์ไพรส์ของภาคแรกก็คือสุดท้ายเราไปรู้ว่าโอ้ยชายตาบอดจับผู้หญิงมาเพื่อที่จะเอาน้ำเชื้อฉีดเข้าไปแล้วจะเอาเด็กถ้ามึงมีลูกให้กูได้กูปล่อยมึงไปเลยมันมีความโรคจิตมันเป็นอย่างเงี้ยพอภาค2ต่อยอดไงได้เด็กมาแล้วมันก็ต้องมีดราม่ามีคอนฟลิกต์ถูกป่ะแล้วมันก็จะต้องมีเซอร์ไพรส์ของเรื่องที่เขาพยายามทำกันอยู่ก็คือสุดท้ายชายตาบอดไม่ได้ไปขโมยเข้ามาพูดอย่างนั้นไม่ได้อีกเอาเป็นว่าผมพูดงี้ก่อนชายตาบอดอะไปขโมยเข้ามาเว้ยแต่เหมือนชายตาบอดไปลักพาตัวเด็กคนเนี้ยออกมาจากนรกพ่อแม่แท้ๆเป็นแก๊งค้ายาเด็กคนนี้โตมาในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยโจรไปด้วยผู้ร้ายไปด้วยแก๊งค้ายาคือถ้าเด็กคนนี้โตตรงนั้นน่ะก็ไม่พ้นเป็นโจรไม่พ้นพ่อแม่มันน่ะชายตาบอดเลยไปลักพาตัวมาอย่างน้อยๆกูก็เป็นคนดีพยายามสร้างชายตาบอดให้เป็นคนดีนะครับผมไปลักพาตัวเด็กมาจากแก๊งค้ายาพวกนี้ไอ้แก๊งค้ายาพวกนี้ก็มาเอาคืนแล้วมันก็ยังมีพีคในพีคที่เขาพยายามทำกันอีกก็คือสิ่งที่ทำให้พ่อแม่มาเอาเด็กคนนี้คืนไม่ใช่ว่าเพราะเขารักลูกนะเว้ยเพราะว่าเมียแม่ของไอ้เด็กคนนี้แม่งกำลังจะตายมาเอาหัวใจตัวชายตาบอดเนี่ยดูเป็นแบบแอนตี้ฮีโร่นะดูเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ทหารผ่านศึกหน่วยชิวหมาจะกัดก็สยบหมาได้เขาจะเอาไฟช็อตเด็กก็เดินอุ๊ยสะดุดสายไฟดึงรอดทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดูง่ายสำหรับชายตาบอดไปหมดเลยแล้วก็มีอยู่ฉากนึงไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะถูกฆ่าอยู่ในรถไอ้ชายตาบอดเนี่ยเดินปั๊บไปเจอรถผู้หญิงคนนั้นแล้วไปเจอศพผู้หญิงคนนั้นแล้วไปเปิดท้ายรถผู้หญิงคนนั้นแล้วหยิบอุปกรณ์ทุกอย่างแบบเหมือนชายตาบอดคนเนี้ยมีพรมแดงปูอ่ะมีพรมแดงปูจาก1ถึง100ทุกอย่างแม่งแบบง่ายดายเดินไปหยิบนั่นหยิบนี่เอาเหมือนคล้ายๆกระดิ่งมั่งใส่ปากไอ้เหี้ยนั่นพอใส่ปากไอ้เหี้ยนั่นปั๊บไอ้เหี้ยนั่นเวลาเดินก็จะมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กในคอใช่ไหมแม่งก็จับแล้วปะวูมโอเคคราฟซีนน่ะยังสนุกอยู่ซึ่งหลายๆซีนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมากแต่ถ้าอยากหน้าไม่มันแล้วก็ PK เซนซิซิวตันเป็นได้แค่เจอมลภาวะและสิ่งสกปรกแต่สามารถจัดการได้ด้วย BK Sensi Amino Perfect Relaxing Whip Foam ด้วยเนื้อฟองโฟมนุ่มละมุนคล้ายวิปครีมทำความสะอาดอย่างล้ำลึกหมดกังวลผิวใสไร้สิวอุดตัน Happy Foam Happy Face ยิ่งใช้ยิ่งแฮปปี้ BK Sensi Amino Perfect Relaxing Whip Foamโอเคคราฟซีนน่ะยังสนุกอยู่แต่นอกนั้นน่ะเนื้อเรื่องอ่ะคือปกติเล่าแบบภาคหนึ่งอ่ะก็โอเคอยู่แล้วไม่ต้องมีอะไรมากไปเซอร์ไพรส์มันเป็นเซอร์ไพรส์แบบหลุดๆด้วยนะเซอร์ไพรส์แบบบิ๊กไอเดียแบบโคตรเวียดอ่ะสำหรับผมอ่ะภาคหนึ่งอ่ะแม่งคาดไม่ถึงมากอ่ะชายตาบอดคนนี้เหมือนโรคจิตหน่อยคือตอนนั้นแม่งแบบชอบมากก็จบดีมากพอภาค2อะไรกันวะเนี่ยเสียดายไม่ใช่อะไรหรอกภาค2มันดูชายตาบอดแบบรักเด็กพดุงความยุติธรรมช่วยเหลือเด็กขึ้นมาจากนรกสุดท้ายปีศาจคนเนี้ยนี่มันไม่ใช่ปีศาจแล้วเว้ยนี่มันนางฟ้านางสวรรค์นี่จากหนังมันทำให้เลี่ยนได้ยังไงอ่ะแม่งภาค2ผมไม่ชอบและไม่เวิร์กไม่อินมากสรุปนะเนื้อเรื่องเส้นเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่าพยายามบิดชายตาบอดเนี่ยกลายเป็นคนดีแล้วสร้างปมต่างๆแล้วสร้างเซอร์ไพรส์ไปที่เด็กก็คือจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวเด็กอะถ้าชายตาบอดไม่ลักพาตัวมาแม่งก็จะเหมือนโตขึ้นมาในขุมนรกคือดูเชยชิบเป๋งอะดูเป็นดอนบีดที่แบบเส้นเรื่องเฉยๆอ่ะแบบพดุงความยุติธรรมผู้ชายร้ายๆที่หัวใจโคตรพระเอก
มากอบกู้ชีวิตเด็กมาช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งจากผ้าดำๆผ้าคีริ้วดำๆเอาไปซักให้ขาวขาวขาวชุบเลี้ยงเด็กคนนี้มาดูหน่อมแนมตุ๋มติ๋มมากอ่ะผมไม่ผ่านอย่างแรงอ่ะการแสดงผมไม่ติดนะมันจะดูแบบเล่นใหญ่เล่นใหญ่หน่อยคือดอนบีดนะในภาคแรกอ่ะมันก็ดูเล่นใหญ่อยู่แล้วเพราะมันมาทางมีกลิ่นแบบหนังสแลชเชอร์ด้วยนะแล้วหนังสแลชเชอร์เนี่ยมันต้องเล่นใหญ่วะไม่เล่นใหญ่มันไม่มันจริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการแสดงกับผมไม่ติดแล้วเทคนิคการตัดต่อต่างๆอ่ะโอเคงานโปรดักชันดีเรื่องนี้ยกเลยยกให้เลยนะครับงานโปรดักชันดีนะอะไรที่เห็นแล้วเขาเอาไม่อยู่อ่ะเขาก็พยายามไม่ให้เห็นแต่ไอ้เหี้ยหนังมันต้องเห็นว่าบางทีอ่ะกลายเป็นว่าการพยายามให้เห็นแต่สิ่งที่เขาคอนโทรลได้อ่ะมันเหมือนเป็นการเพลย์เซฟมากเกินไปเพราะฉะนั้นนะดอนบรีด2นะผมขอให้คะแนนไว้ที่4คะแนนผมมีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเพื่ออะไรอ่ะพดุงความยุติธรรมช่วยเด็กจากขุมนรกจริงๆแล้วลุงไม่ได้ร้ายนะลุงแค่ช่วยชีวิตหนูที่เกลียดที่สุดเลยคือซีนที่ให้ลุงมานั่งร้องแล้วแบบออกไปซะฉันเคยฆ่าคนด้วยฉันยอมรับฉันเป็นคนเหี้ยฉันมันปีศาจเธออย่ามาอยู่กับปีศาจอย่างฉันเลยฉันมันคนเลวฉันมันชั่วฉันมันชั่วฉันมันชั่วเสียของว่าจริงเฮ้ยผมตกใจมากอะว่าเฮ้ยคนเขียนบทมันก็ยังเป็น2คนเหมือนเดิมนี่หว่าทำไมมันดูเปลี่ยนแบบเปลี่ยนวะผมมองว่างี้นะคือเขาเขียนด้วยกัน2คนก็จริงแต่เขาน่าจะพูดยังไงดีวะเหมือนให้เกียรติเพื่อนเหมือนภาคแรกตัวเฟรดอัลวาเรสเขาเป็นคนนั่งแท่นกำกับตัวโรโบเซเกสเขาก็อาจจะแบบมึงหนังเรื่องนี้มึงกำกับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามึงเป็นเฮดหนังไปทิศทางไหนก็คือเฮดเป็นมึงแต่พอมาเป็นภาค2ปั๊บตัวเฟซอัลวาเรสเขาก็ผ่อนลงมาให้เพื่อนได้โชว์ของบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยพอโรโบเซเกสขึ้นเป็นดีเรคเตอร์ปั๊บมึงคือเฮดเลยเดี๋ยวกูโฟลโล่มึงเองมันทำให้หนังมันไปในทิศทางที่คนเล่าเรื่องคนละคนแล้วมันเปลี่ยนแบบเปลี่ยนน่ะใครรู้สึกอย่างไรกับดอนบีด2นะก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรบ้างชอบไม่ชอบอย่างไรผมผิดหวังมากนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้นะครับผมคือโฟมล้างหน้า BK Sensi Amino Perfect Relaxing With Foam เป็นโฟมล้างหน้าเนื้อเนียนนุ่มนี่ผมลองใช้มาแล้วไอ้เหี้ยเนื้อเนียนนุ่มแล้วล้างสะอาดคือปกติแล้วอ่ะผมจะชอบมีปัญหากับโฟมล้างหน้าบางทีมันล้างไม่สะอาดพอล้างปั๊บเรายังรู้สึกว่ามันยังมีอะไรอุดตันหรือแบบล้างออกไม่หมดจดอ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยล้างออกหมดจดมันทำให้หน้าเราอ่ะดูสดชื่นดูสดใสขึ้นนี่ลองไปหาซื้อได้นะครับที่วัดสรรนะมีขายที่วัดสรรหรือไม่ถ้าใครอยู่บ้านเนี่ยก็กด Shopee Lazada ได้เลยหรือติดต่อไปทาง LINE เขาก็ได้นะครับรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมทิ้งรายละเอียดไว้ด้านล่างยังไงซะขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีในคลิปนี้ด้วยครับผม BK Sensi Amino Perfect Relaxing With Foam ครับผมขอบคุณครับสุดท้ายนี้นะครับผมใครชอบคอนเทนต์แบบนอนหนังแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้นอนหนังด้วยถ้าชอบก็แชร์เยอะๆแชร์เยอะๆและถ้าใครต้องการจะสนับสนุนนอนหนังนะครับผมก็กดที่ปุ่มจอยนะหรือลิงก์ก็ได้ถ้าใครมองไม่เห็นปุ่มนะลิงก์อยู่ด้านล่างเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมขอทุกท่านเลยครับผมส่วนใครที่สนับสนุนหนังอยู่แล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณจริงๆนะครับผมไม่ว่าหนังเรื่องนั้นมันจะเป็นหนังที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามหนังทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ